ปีนี้ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเอาเฉพาะสิงหาคมปี67ไปจนถึงมกราคมปีหน้าปี2568นี่เป็นข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะคะพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้17จังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและท่วมฉับพลันในบางจุดส่วนช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้อนาคตอันใกล้เนี่ยนะคะคาดการณ์ว่าจะ